สวัสดีจ้ะอีฮัลโหลทุกคนเจอกันเช่นเคยกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้ในเล่าเช่าที่จำได้วันนี้อยู่กับพี่บอมูบุรณิตรัตนวิเชียรสวัสดีพี่จอมจ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เบลอสวัสดีพี่จอมจ้าสวัสดีตายแล้วสมองเบลอหมดเลยนะเบลอวันนี้อะไรยากนะอะไรจำได้เล่าให้ฟังจำไม่ได้ขออนุญาตข้ามซึ่งดูแล้วสมองเราสองคนตอนนี้เบลอมากเพราะนั้นก็อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยแล้วกันนะจ๊ะและติดตามทุกช่องทางของเจ๊ดำด้วยตรงนี้นะมาพร้อมแล้วลุยอยากให้เล่าเรื่องถึงความรู้สึกตอนปีเทพนิยายจิ้งจอกสยามหน่อยครับอ๋อปีที่เลสเตอร์คว้าแชมป์พี่จอมปีนั้นพี่จอมก็คิดไหมว่าเลสเตอร์จะถึงแชมป์ไม่คิดไม่มีคิดเนาะตอนเขานำจ่าฝูงมาครึ่งทางก็ยังไม่คิดไม่เชื่อนะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่เราดูฟุตบอลมาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ทีมแบบไม่ได้ว่าดูถูกเลสเตอร์นะคือเขาไม่อนุญาตให้ทีมอย่างเลสเตอร์เนี่ยได้แชมป์ซึ่งแชมป์ลีกเนี่ยนะฮะแชมป์ลีกมันยากมากมันต้องอาศัยการยืนระยะนะครับแต่ฤดูกาลนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าจุดหนึ่งที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ย มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่มันประจวบเหมาะนะทีมใหญ่ๆอย่างแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันดาวพร้อมกันหมดเลยหลุดกันหมดไม่น่าเชื่อหลุดกันหมดกลายเป็นทีมที่ไปลุ้นแชมป์กับเลสเตอร์คือสเปอร์ใช่ก่อนที่จะไปแหกโค้ง3นัดสุดท้ายแล้วทั้งนั้นที่สเปอร์ถ้าเราเทียบตัวเล่นตัวดีกว่าเลสเตอร์ด้วยใช่จอมต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าแทคติกของคลาวดิโอลานิเอรี่เนี่ยมันใช้ได้ผลมากคือเราจะเห็นว่าเลสเตอร์แต่ละเกมอ่ะไม่ได้ว่าครองบอลคอนโทรลเกมหรือว่าคู่ต่อสู้เพียงแต่ว่านะฮะเพียงแต่ว่าเขาใช้รูปแบบการเล่นฉวยโอกาสและเกมรับที่เหนียวแน่นเหนียวแน่นแล้วก็เป็นระบบที่แบบดั้งเดิมเลย4-4-2รู้ไหมทำไมเขาถึงใช้4-4-2เพราะว่าเขาไม่วัดกับทีมอื่นในการคอนโทรลบอลในการครอบครองบอลเขาถึงใช้กองหน้า2ตัวคือเขาไม่สู้ตรงกลางแต่สู้ด้วยการชิงจังหวะทำประตูแล้วเน้นเกมรับมึงพลาดมากูมีข้างหน้า2คนนะเน้นเกมรับเป็นระบบโบราณเลยปีก2ข้างใช่นะฮะข้างนึงออลไบรตันข้างนึงมาเลสใช่ตรงกลางเป็นกองเต้กับริกวอเตอร์ก็คือเป็นการทำงานและข้างบนก็เป็นตัวจี๊ดคนนึงตัวเป้าคนนึงตัวเป้าคนนึงตัวจี๊ดคนนึงกับวาดี้แล้วก็มีโอกาซากิโอกาซากิที่คอยเป็นตัวขยันใช่ใช่อะไรเงี้ยตัวเพลสตัววิ่งไลบี้โอ้แล้วหลังนี่ตัวบัลล่มเหมือนพี่จอมนะคือเซนฟุกนะเวสต์มอร์แกนโรเบิร์ตฮูดดานนี่ซิมสันแล้วพวกเราก็ตูอีกแคสเปอร์ชไมเคิลถือว่าต้องใช้คำว่าเป็นปรากฏการณ์ร้อยปีจะมีแบบนี้ครั้งหนึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เขาบอกอัตราต่อรองที่ต่างประเทศอ่ะที่ถูกกฎหมายเนี่ยแทง1ได้ 5,000 อ่ะนั่นน่ะตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยออกราคานี้เลย1ได้ 5,000 เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอัตราเนี่ยนะเขาบอกว่ามากกว่าไมเคิลแจ็คสันจะฟื้นคืนชีพเอลวิสจะฟื้นคืนชีพอีกนะไอ้2เคสนั้นน่ะแทง1ได้ 2,500 นะแต่เลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแทง1ได้ 5,000 อ่ะโหดมากแล้วเหมือนที่พี่จอมบอกทุกทีมมันหลุดพร้อมกันหมดหลุดพร้อมกันหมดกลายเป็นเลสเตอร์ก็เข้าป้ายเป็นเทพนิยายจิ้งจอกสยามไปคือองค์ประกอบมันครบเลยตัวเองก็ดีคู่แข่งก็หลุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมยินดีด้วยกับแฟนเลสเตอร์นะเพราะว่าปีก่อนนั้นน่ะหนีตกชั้นอยู่เลยนะใช่พอปีรุ่งขึ้นคว้าแชมป์เลยแต่หลังจากนั้นมาก็สลอนเตียลงตามสไตล์คือถ้าไม่นับเลสเตอร์รู้สึกพรีเมียร์ลีกจะมีอีกทีมก็คือ Blackburn Rovers คือ Blackburn ตอนนั้นตัวมันพร้อมใช่ๆแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดชื่อทีมนะพี่จอมนะที่เป็นชื่อทีมเล็กๆนะก็โผล่มาปีเดียวแต่ปีนั้น Blackburn ดีกว่าเลสเตอร์ปีเป็นแชมป์ตัวผู้เล่นนะมีทั้งเชียร์เลอร์ทั้งซัตตันอะไรอย่างงี้นะตั้งแต่เจ๊ดูบอลมามีแบบไหนที่เจ๊รู้สึกเซ็งกว่าแมตช์แพ้ 7-0 มั้ยครับอะไรนะมีแมตช์ไหนเซ็งกว่าแมตช์ที่แพ้ลิเวอร์พูล 0-7 อีกมั้ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกเหมือนกันมีเซ็งที่สุดในชีวิตมีคาบ้าน 5-0 น่ะก็เซ็งแล้วก็เนี่ยมาทำเยือน 0-7 นี่หนักจริงปีเดียว2ดอกเลยสัตว์ไม่มีอ่ะไม่มีหรอกนี่ถ้าเกิดเซ็งกว่า07ก่อนหน้านี้มันมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยุคเซอร์ที่แพ้ซิตี้อ่ะโอ้นั้นก็ไม่เท่าไหร่เฉยมันไม่แพ้ลิเวอร์พูลไงใช่แพ้ลิเวอร์พูลแพ้ถึง07อ่ะ128ปีอ่ะคิดดูดิมันจะมีเกมไหนเซ็งกว่านี้ไหมไม่มีหรอกไม่มีเอ้ยโหยถามใครถามมาชื่ออะไรวะคนถามชื่ออะไรวะมึงจะทำอะไรมันฮะจะไปทำอะไรมันไปจูบปากถามไปจูบปากมันสักทีทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่นะอีกตัดถามต้องเฮียครับคำถามต่อไปครับอยากรู้ว่าตอนที่สมัยวัยรุ่นครับตอนที่ยังไม่มีเน็ตไม่มีคอมครับยุคนั้นเจ๊กับพี่บอมูเล่นอะไรกันครับเล่นอะไรพี่จอมเล่นกูว่าเลยอ๋อเล่นข้างข่าว
เล่นของตัวเองกระโจมเหี่ยวกลางคาวอ่ะไม่มันก็ตามเมื่อก่อนมันก็เครียดว่ามันก็ตามเวลาเอายุคพี่จอมก่อนเพราะว่ายุคเจ๊ปีนี้เจ๊26ใช่ป่ะผมก็ห่างกับพี่จอมเยอะไงผม26นะจอมก็35ไงยุคพี่จอมเด็กๆเล่นอะไรพี่จอมเอาง่ายๆยุคผมเนี่ยไม่นับกระโจมเหี่ยวยุคผมเนี่ยอย่าว่าแต่อินเทอร์เน็ตเลยยุคผมเด็กๆปิดเทอมทีวีก็ไม่มีดูนะไม่ใช่ที่บ้านไม่มีทีวีนะมีแต่ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบไม่ได้มีทีวี24ชั่วโมงจริงกลางวันก็ไม่มีทีวีให้ดูมันก็ต้องออกไปเล่นตามเรื่องตามราวไปขี่จักรยานตกปลาเตะบอลซ่อนอะไรจับซ่อนแอบเล่นพ่อแม่ลูกเรื่องเล่นพ่อเล่นพ่อแม่ลูกเนี่ยเคยเล่นกับเด็กข้างบ้านเป็นไงบ้างเล่นที่ดงกล้วยทำไมไปเล่นในดงกล้วยอ่ะก็ลองดูอยากเล่นพ่อแม่ไงไม่ใช่พ่อแม่ลูกนะเล่นพ่อแม่เล่นแค่พ่อแม่เล่นพ่อแม่เล่นในดงกล้วยเหรอแล้วก็ไม่รู้ไงด้วยความไร้เดียงสาเอาเจี๊ยบจิ้มสะดือเขากูจังไรกันเด็กหลบจิตที่ไหนพ่อแม่อยากจะเล่นพ่อแม่เห็นมีช่องอยู่ก็เลยเอากระโจมเพียวเราแล้วข้างๆบ้านไงมีเขามีไซต์ก่อสร้างเขาจะทำห้องน้ำเป็นสังกะสีอ่ะแล้วก็เดินผ่านแล้วก็มีไปดูไปโผล่มันมีรูไปโผล่ดูเห็นคนงานก่อสร้างอ่ะเขาทำอย่างเงี้ยงงเลยเขาทำอะไรวะอ๋ออันนี้เขาปั่นสบู่เออสงสัยสบู่เป็นก้อนเล็กไงเขาก็ปั่นให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะถูง่ายทำข้างตุ่มข้างตุ่มทำข้างตุ่มถ้าทำแต่ก็ทำอย่างเงี้ยก็ดูเด็กๆเราไม่รู้เรื่องไงเล่นอะไรของเขาวะกูว่ากูไม่ต้องเล่าแล้วล่ะเอาเรื่องไปจอเรื่องเดียวอยู่แล้วเนี่ยยูคุยมีอินเทอร์เน็ตเอาง่ายๆสมัยไปประจำการที่อังกฤษเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายแล้วใช้ยากเอาง่ายๆยังไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีโซเชียลอ่ะไม่มีโซเชียลเว็บไซต์เพิ่งมีแรกๆเว็บไซต์มีแล้วอีเมล MSN มีแล้วแต่ยุคนั้นว่างๆอ่านหนังสือฟังเพลงอ่านหนังสือนี่ดูภาพหรือว่าอ่านไม่อ่านพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องสั้นเรื่องแปลสยิวจากทางบ้านได้อ่านไหมก็มีบ้างก็มีบ้างเวลาเหงาเวลาอยู่ข้างวัดเหมือนตอนอยู่ข้างวัดก็ยังเหงาก็จะเกิดอาการเสี่ยงสักหน่อยนึงแล้วก็นิดนึงเนี่ยก็อยู่ที่อังกฤษนะไม่มีอะไรทำทีวีก็ดูไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมแม่งไม่พูดภาษาไทยเลยยี่ดูไม่รู้เรื่องก็มันทีวีอังกฤษก็ให้ที่บ้านอ่ะส่งวีซีดีส่งหนังส่งอะไรมาให้ดูก็ได้ผ่อนคลายโอ้โหเมื่อก่อนเวลาว่างแม่งไม่รู้ทำอะไรจริงสมัยนี้ก็นั่งถ่ายโทรศัพท์ไปแป๊บเดียว2ชั่วโมงแล้วใช่ถ้าเป็นยุคเจ๊ถัดจากพี่จอมมาหน่อยก็สมัยนั้นก็เตะบอลนะเล่นกับเพื่อนข้างบ้านก็เนี่ยอย่างที่พี่จอมเล่นพ่อแม่ไม่เล่นแม่เล่นแต่งหน้ากับเพื่อนเล่นแม่แล้วโดดยางเออโดดยางโดดยางมาเก็บได้มั้ยมาเก็บด้วยแล้วก็พวกงอนซ่อนผ้าแล้วก็ล้างตู้เย็นเล่นมั้ยล้างตู้เย็นตู้เย็นไม่อันนั้นเล่นคนเดียวก็นั่นแหละแล้วก็แล้วเริ่มช่วงวัยรุ่นก็เริ่มจะแบบมีไปเดินสยองสยามกับเพื่อนแล้วก็เรียนกวดวิชาพี่จอมสมัยก่อนโอ้กวดวิชาเมื่อก่อนไม่มีมือถือหนูไปดูหนังที่สยามนัดกันเที่ยงมึงต้องไปตอนเที่ยงนั้นแล้วนัดเลยนะสมัยก่อนแล้วไม่มาก็เฮียไม่รู้จะทำยังไงไม่มาคือเพื่อนก็ไปแล้วนะก็ตามหาทำยังไงจริงจริงเพราะสมัยก่อนเต็มที่ยุคเจ๊ก็จะมีเพจเจอร์พี่จอมเพจเจอร์แล้วก็มาเป็นบางคนถ้าแม่งบ้านรวยๆเพื่อนๆก็จะมีมือถือแหละแต่แม่งเป็นเครื่องใหญ่ๆอ่ะเครื่องแบบกระดูกหมาใหญ่ๆอ่ะเล่นตู้เกมที่ World Trade สมัยก่อน World Trade World Trade เมื่อก่อนนะเล่นตู้เกม5บาทตู้ม้าอะไรแบบนี้ก็วิวัฒนาการก็ประมาณนี้เนาะแต่ยุคคนยุคพี่จอมหรือยุคเจ๊เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเวลาคุณอ่านหนังสือคุณอะไรคุณจะจำแม่นแล้วคุณจะแบบเหมือนเรื่องมันจะฝังเซเลบัมเลยความสะดวกมันน้อยใช่เพราะคนความสะดวกสบายมันน้อยมึงพลาดไม่ได้อ่ะมึงต้องจำเพราะว่าถ้ามึงไม่จำปุ๊บคราวหน้ามึงไม่อ่านจะไม่ได้อ่านแล้วไงแต่ทุกวันนี้มึงสามารถถ่ายมือถือได้ก็สนุกกันคนละแบบทริปล่าสุดที่พี่จอมไปทัวร์ดูบอลมีเรื่องเล่าสนุกๆหรือว่ามีความประทับใจตรงไหนบ้างไหมครับพี่จอมล่าสุดนี่ไปดูบาร์ซ่าใช่ไหมชนะบาร์ซ่าแล้วก็ได้แชมป์คาราบาวครับคาราบาวครับมีอะไรประทับใจไหมพี่จอมก็นอกจากที่ว่าซื้อเสื้อมาฝากเจแล้วก็น้อยนะที่จะไปดู2นัดแล้วมันประสบความสำเร็จทั้ง2นัดนะแล้วก็สนุกนะสนุกคืออะไรที่ประทับใจมันก็ประถามตอนเนี้ยมันก็บอกไม่ได้มันก็ผลการแข่งขันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟีลิ่งวันที่คาราบาวครับหลังจากไม่ได้แชมป์มา6ปีแล้วพี่จอมอยู่ในสนามแล้วก่อนนั้นก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเป็นเหมือนตัวซวยนิดหน่อยไปดูแมนยูนัดชิงมาจะพลาดวันนั้นรู้สึกไงพี่จอมวันนั้นก็มั่นใจมั่นใจแต่ผมเป็นคนมั่นใจแล้วจะไม่แสดงออกไม่โพสไม่อะไรไม่เจิมเพราะว่าผมถือเคล็ดก็มั่นใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันนั้นก็โอ้
บรรยากาศดีใช่ไหมแล้วก็วันกับบาร์ซ่านี่แบบโอ้โหสุดตีนใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนั้นไอประตู2ประตูแล้วก็อยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดีแฮปปี้ไปแฮปปี้ไปแฮปปี้ไปเรื่องประทับใจก็คือผลงานแข่งขันนั่นแหละชัดเจนแล้วกลับมาพอกลับมาแป๊บเดียวเป็นไงล้นจะดอกเจ็ดศูนย์นะดีนะกูไม่อยู่ต่อตอนแรกคิดจะอยู่ต่อกันนะต่อจำพวกอีกนั่นนึงถ้าอยู่ต่อกูจะไม่ไปแอนฟิลด์แล้วจะไม่ไปแม่งตลอดชีวิตแล้วดีนะไม่ได้อยู่ต่อกลับมาแล้วดีแล้วกลับมานี่ขนาดดูทางทีวียังแย่เลยใช่ไหมมีนักเตะคนไหนบ้างครับที่ป่าเฟอร์กี้อยากได้แล้วแต่ไม่ได้ครับโอ้เยอะโอ้เยอะนะถ้ายุคเริ่มต้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยอารันเชียร์เนี่ยเซโนใส่เซอร์เล็ก2รอบนะ2รอบออกจากซาร์ลันตันไปอยู่แบ็คเบิร์นออกจากแบ็คเบิร์นไปอยู่ในคาสเซิลนั่นแหละ2รอบเลยเสียดายผมเสียดายนะจริงผมมองว่านักบอลอย่างอารันเชียร์ควรจะประสบความสำเร็จมากใช่ใช่แล้วก็ผมมองว่าถ้าเชียร์มาอยู่กับแมนยูจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ด้วยเออจริงจริงนะฮะมีโรนัลดินโญ่ไงมีพอลแกสคอยก่อนพอลแกสคอยยุคปลายดิวิชั่นหนึ่งก็พอลแกสคอยเนาะพอลแกสคอยได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเขาเลือกมาอยู่สเปอร์เพราะว่าไปซื้อบ้านไปซื้อรถให้พ่อแม่เขาถ้าเด็กมันหมายก่อนนักบอลไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีเอเย่นด้วยมีเอเย่นนะจัดการหมดจัดการก็ไปก็ไปแล้วเมื่อกี้ดำพูดโรนัลดินโญ่อาเยนโรบเบนในสองคนนี้ในยุคของปีเตอร์เคนยอนนะป๋าอยากได้อาเยนโรบเบนโรนัลดินโญ่ก็ไม่ได้ดินโญ่สุดท้ายเขาก็เลือกไปอยู่บาร์ซ่าแล้วเราก็ไปได้เคเบซันมาแทนเวรกรรมแท้ๆประมาณนี้แหละน่าจะจริงๆที่ชื่อดังๆอ่ะที่พี่จอมพูด2คนเนี่ยครอบคลุมแล้วเชียร์เลอร์กับแกสฟอยชัดเจนมากชัดเจนมาก2คนนี้นะสมัยตอนยังไม่มี Google Map เจเดินทางโดยใช้อะไรดูทางครับถามอย่างเดียวเลยว่ะถูกนะพี่จอมนะยุคเราขับรถต้องจำทางนะเมื่อก่อนน่ะก็ยังงงตัวเองนะเออมันไปถูกได้ไงวะบางทีแบบที่แม่งโคตรซับซ้อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปกลับรถเลี้ยวซ้ายอีกที2ทีเสือกไปถูกแต่ตอนนี้มึงไปไม่ถูกแน่นอนใช่ๆๆก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อก่อนมึงไปถูกได้ยังไงเออๆๆซึ่งมันก็ผ่านมาไม่นานจริงอ่ะผ่านมาไม่นานก็ 4-5 ปีแล้วกูยังถามทางกันอยู่เลยยังไม่มี Google น่ะในโทรศัพท์อ่ะเออๆแต่จริงนะยุคก่อนเมื่อสักประมาณ 10-20 ปีก่อนเงี้ยก็จะแบบแวะสมมติไปตรงเนี้ยไปอำเภอเนี้ยจังหวัดเนี้ยถึงปั๊บถามเลยคนพื้นที่ไปนี่ยังไงไปนั่นยังไงอะไรเงี้ยแต่ยุคหลังพอมีกูเกิลแมปปั๊บจำทางได้น้อยลงก็คำทางกันเราเองแล้วก็มันต้องแบบรู้ถามทางครับเฮ้ยไปทางไหนวะมันก็บอกเอ้ยมึงเจอป้ายนี้นะมึงเจอร้านนี้มึงเลี้ยวซ้ายมึงเจอตรงนี้มึงตรงไปเมื่อก่อนมันทำได้จริงแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้าไปถามเนี้ยบางทีคนแถวนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้ก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะทุกวันนี้มีกูเกิลแมปแล้วก็ใช้กูเกิลแมปแหละเซฟดีเซฟดีเล่าเกี่ยวกับเยอรมันชุดแชมป์โลกปี90นะครับโอ้โหความเก่งของแต่ละคนครับปี90นี่อิตาลี90ตอนนั้นยังเป็นเยอรมันตะวันตกใช่ยังเป็นตะวันตกอยู่นะคือเยอรมันเนี่ยฟรานซ์เบเกนบาวเออร์ใช่ไกเซอร์ฟรานซ์ปี86เนี่ยเข้าชิงก่อนใช่ไหมครับแล้วมาปี90เนี่ยผมมองว่าทีมเขาก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตมากขึ้นแบกทีมได้แล้วกองหน้ากองกลางนะก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นทีมที่เยอรมันเนี่ยก็เป็นทีมที่มาตรฐานสูงใช่ใช่นะแต่ว่าเป็นฟุตบอลโลกปีที่ไม่ค่อยนัดชิงไม่ค่อยสนุกใช่มันมีประตูเดียวนะแล้วมาจากจุดโทษของอันเดรสเบรเม่เป็นนัดชิงที่ไม่ค่อยสนุกนะครับก็เป็นทีมที่ดียุคนั้นอ่ะประตูรู้สึกเป็นโบโดอิกเนอร์ใช่ใช่แล้วก็พวกเนี่ยฟาเกนทาเลอร์เดี๋ยวกันคนเลอร์เดเบเม่ประมาณนี้กลางเดเบเม่กิโดบุกวาวกิโดบุกวาวข้างบนนี่คลินซี่ไหมพี่จอมคินมันไม่ได้มาอย่างมากน่าจะคินมันนะคินมันแล้วโฟลเลอร์รูดี้โฟลเลอร์ใช่ไหมแต่ที่คนที่ดังที่สุดของเยอรมันคือโรธามาติอุสโรธามาติอุสเขาเป็นกัปตันทีมได้ตั้งแต่ยอดเยี่ยมเลยฉายาซูเปอร์แมนแล้วก็คุณซือไกเซอร์ฟรานซ์นั่นเองใช่ถือว่านั่นเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่เจดัมได้ดูวันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกพี่จอมจนถึงวันนี้ตอนนี้อายุ26ก็ได้เป็นครั้งแรกที่ดูน่าจะเกินนะ26โอเควันนี้ครบแล้วเรียบร้อยกับเล่าเท่าที่จำได้วันนี้พี่จอมฝากผลงานกับแฟนๆเจ๊ดำออฟฟิเชียลหน่อยพี่จอมก็ฝาก YouTube บับบุชแนลไว้ด้วยนะฮะคู่แข่งของเจ๊ดำอุ้ยเป็นพวกกันขอพวกกันนี่ยังน้องเด็กน้อยเวลาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดดิ่งกด Subscribe นะกดติดตามเอาไว้มีอะไรปุ๊บเขาจะได้แจ้งเตือนทันทีฝากด้วยฝากด้วยบับบุชแนลเอาตรงๆนะไม่รอองค์ของผมคนพูดตรงยอดวิวดูมากเท่าไหร่กูก็ได้เงินเยอะมากขนาดนั้นถูกต้องถูกต้องตามนั้นฝากด้วยกันแล้วกันขอบคุณมากที่ดูกันแล้วดูเดี๋ยวดูโฆษณาไปด้วยตามนี้นะแล้วก็พี่จองมาแจมกับเจ๊บ่อยๆทั้งในเจ๊ดำออฟฟิเชียลทั้งในฟุตบอลเฟรนด์ตามนี้วันนี้ก็พูดไปด้วยพี่บอบูบุรณิตรัตนวิเชียรของพี่จองจ้าขอบคุณพี่จองจ้าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเจ๊ดำออฟฟิเชียลเลยนั่นเองนะขอมีความสุขกับคลิปนี้นะจ๊ะพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะทุกคนจ๋าไปเว้ยไปก่อนนะ